มาครับวันนี้ผมจะบอกเทคนิคการเลือกกีตาร์โป่งนะครับไม่จำเป็นว่ากีตาร์โป่งนั้นจะมีราคาถูกหรือแพงนะครับใช้หลักการเดียวกันได้นะครับใครอยากมีกีตาร์ตัวแรกบางครั้งนะครับคุณเลือกไม่ถูกครับสมัยก่อนที่ผมเด็กๆซื้อกีตาร์ตัวแรกผมก็เลือกไม่ถูกนะครับแล้วก็ถามรุ่นพี่เอานะครับแต่ว่าโอเคหน่อยผมได้กีตาร์ที่มันค่อนข้างมีคุณภาพดีด้วยราคาของมันด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยทำให้ได้กีตาร์ที่ดีมาฝึกกีตาร์ที่ดีเราเอามาฝึกมันจะพัฒนาตัวเราเองได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับในการฝึกกีตาร์หัดเล่นนะครับมาดูกันว่าเราจะเลือกกีตาร์โป่งยังไงนะครับอันดับแรกสุดเลยนะครับให้คุณดูทั้งหมดเลยว่าโอเคไหมบอดี้อะไรทุกอย่างไม้ลงตัวไหมคุณภาพของไม้นะครับไม่มีแตกสลายบุบสลายหรือไม่มีรอยร้าวตามข้อต่อต่างๆนะครับโอเคถ้าได้ขนาดนั้นแล้วผมให้ดูสิ่งนึงนะครับที่ผมจะดูเป็นสิ่งถัดไปนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแรกๆเลยให้ดูตรงบิดตรงนี้นะครับส่วนที่เป็นกระดูกตรงนี้หรือว่าเป็นพลาสติกตรงนี้สังเกตนะครับว่ามันเหลือมากขนาดไหนสูงขนาดไหนถ้ายิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีนะครับแล้วก็ดูว่าข้างหลังนี้ตรงนี้นะครับบิดตรงนี้ไม่อ้านะครับข้างหลังนี้ไม่อ้านะครับแล้วก็ดูว่าส่วนกระดูกเนี่ยมันเหลือมากใช่ไหมแต่ว่ามันต้องตรงข้ามกับส่วนนี้นะครับระยะของสายนะครับสังเกตตรงช่อง12นะครับระยะของสายนะครับสาย6แล้วก็สาย1นะครับจะต้องต่ำพอสมควรนะครับนะจุดนี้คือความสูงของสายกับฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็คือตัวไม้เนี่ยจะต้องห่างกันไม่มากนะครับนะแต่ว่าบิดตรงเนี้ยพลาสติกตรงเนี้ยจะต้องเหลือเยอะนะครับหมายถึงมันจะเหลือสูงขึ้นมานะครับหมายความว่าอะไรสมมุติกีตาร์เรามีปัญหามันสามารถทำให้มันต่ำลงได้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ทัชชิ่งก็คือระยะของสายกับซิงเกิลบอร์ดเนี่ยมันต่ำลงมาได้แต่ถ้ามันเหลือน้อยเราก็ปรับแต่งได้ยากนะครับแล้วน่าจะเป็นกีตาร์ที่มีปัญหานะครับอาจจะโป่งพองนะครับตรงนี้ด้วยการดึงความตึงของสายนะครับเทนชันของสายมันจะดึงให้ส่วนนี้นูนออกมานะครับก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับถ้ามันได้แล้วส่วนบิดนี่เหลือเยอะนะครับสูงแต่ว่าทัชชิ่งต่ำนะครับระยะของสายกับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยต่ำถือว่าดีถือว่าดีเลยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งราคาถูกหรือแพงทีนี้ก็มาดูนะครับคุณเล่นทีละช่องเลยทีละช่องเลยนะครับจนสุดคอเลยทุกสายนะครับตั้งแต่สาย6ถึงสาย1ดูว่าตรงไหนมีปัญหาไหมมีการติดเฟดไหมมีการแตกหรืออะไรไหมตรงไหนนะครับถ้าสมบูรณ์ครบทุกช่องทุกเส้นนะครับก็ถือว่ากีตาร์ตัวนั้นเป็นกีตาร์ที่คุณภาพดีไม่ว่าจะราคาถูกหรือแพงนะครับแล้วเราค่อยมาดูเรื่องออปชันอื่นเช่นทูเนอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับพวกลูกบิดนะฮะว่าโอเคไหมแข็งแรงไหมน็อตเนิร์ดโยกไหมนะครับแล้วก็ดูคอมีร้าวมีแตกไหมไม่มีใช่ไหมก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์โปร่งที่ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะราคาขนาดไหนนะให้ดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับที่สำคัญก็คือระยะห่างของสายระยะห่างของสายกับซิงเกิลบอร์ดนะครับทัชชิ่งนั่นเองนะครับภาษานักดนตรีเขาเรียกนะครับสาย1แล้วก็สาย6นะครับแต่ก็ต้องดูว่ามันไม่แป๊กไม่ปึกบิดไปแล้วสมูทนะครับไม่มีเสียงไหนบอดหรือหายก็คืออย่าลืมไล่ดูนะครับทีละช่องเลยทุกเส้นเลยครับไล่ไปเลยสาย5สาย6สาย4สาย3สาย2สาย1นะครับแล้วก็ยันสุดคอเลยถ้าไม่มีการติดไม่มีการแป๊กก็ถือว่ากีตาร์ตัวนั้นใช้ได้นะครับแสดงว่าคอไม่บิดหรืองอนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญก็คือดูช่วงนี้นะครับแล้วก็ดูว่ากีตาร์ตัวนี้ไม่โดนใครกระทำมาจนท้องป่องนะครับก็จะถือว่าเป็นกีตาร์ที่ดีนะครับในที่เหลือเราก็ดูคุณภาพอย่างอื่นนะครับผสมไปเรื่องเสียงทีนี้ก็มาดูเรื่องเสียงว่าโอเคกล้องกังวานไหมหรือว่าทึบนะฮะด้วยคุณภาพของไม้นะครับที่ไม่อาจจะไม่ใช่ไม้จริงๆจะเป็นไม้อัดหรืออะไรมันจะทำให้คุณภาพเสียงต่ำแต่ว่าถ้าทัชชิ่งมันดีนะไม่มีตัวไหนบอดนะครับเราก็ถือว่ากีตาร์ตัวนั้นเอามาฝึกเล่นได้นะครับไอเรื่องเสียงดีหรือไม่ดีวันหลังถ้าเรามีกำลังทรัพย์ดีเราก็เพิ่มนะฮะปริมาณราคาไปได้นะครับคือได้กีตาร์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับก็คือตามงบนั่นแหละแต่นี่ก็คือมาตรฐานของการเลือกกีตาร์นะครับ
คิดว่าน่าจะไปปรับใช้กันได้นะครับนะกีตาร์ผมตัวนี้ก็เป็นกีตาร์มือสองนะครับนะแต่ว่าก็เสียงออกมาใช้ได้เลยทรงนี้เขาเรียกว่าทรง OM นะครับมันก็จะมี Dead Note มี OM แล้วก็มี Jumbo ครับแล้วก็เลือกสายกีตาร์ที่มีคุณภาพหน่อยก็จะทำให้กีตาร์นั้นน่าเล่นขึ้นนะครับมีเสียงที่ไพเราะขึ้นแล้วก็มีความนุ่มมือขึ้นนะครับยังไงก็ขอมีความสุขกับการเล่นดนตรีนะครับลองเลือกกันดูดีๆนะครับถูกแพงไม่เกี่ยวนะครับกีตาร์โปร่งถ้าจะแพงหรือถูกขนาดไหนถ้าสายหมดสภาพก็คือเรียบร้อยทุกตัวนะครับโอเคไปเลือกกันดูนะครับเลือกง่ายๆนะครับดูทุกอย่างลงตัวแล้วก็มาดูที่ทัชชิ่งสังเกตที่ดีฝากไว้อีกรอบก็คือบิดตรงนี้จะต้องเหลือสูงนะครับในขณะที่ทัชชิ่งตรงนี้ต่ำพอสมควรนะครับต่ำพอสมควรของผมก็คือหมายความว่าจับและสบายมือนั่นเองนะครับเราคงไม่มีไม้บรรทัดอะไรไปวัดเวลาซื้อหรอกนะก็ดูแล้วจับแล้วสบายมือนะครับต่ำพอสมควรจะเหมาะกับมือใหม่ในการฝึกเล่นด้วยนะครับโอเคใครสงสัยตรงไหนก็ถามในคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงก็กด Subscribe กันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยชาว YouTube สวัสดีครับ